โอเชียนนะครับไปค้าแข่งอยู่ในเจลีนะครับสำหรับฟุตซอลของญี่ปุ่นนะทำผลการเทียบนะนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับอียิปต์ไปก็ยิงไป2ประตูสำหรับสมูทเดือนกลางนะยิงได้แล้วก็1ยิงหนึ่งแล้วก็จุดโทษหนึ่งนะครับคุณโซเล่บอกคุณบัตติบอกว่าสวัสดีครับพี่เชฟสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านมีข้อมาพูดคุยกันต่อคุณรุ่งพงศ์เรียนรู้บอกว่าฟุตซอลแบบไหนครับฟุตซอลเนี่ยมีการถ่ายทอดสดนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบว่ามีทางผ่านเพจของฟุตซอลไทยแลนด์นะครับทางไทยรัฐสปอร์ตนะครับทางยูทูบก็มีนะครับทางเพจเฟซบุ๊กก็มีนะครับก็มีหลายช่องทางเลยที่เราจะได้ติดตามเชียร์กันในเกมนัดชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับคุณแชมป์บอกว่าอยากให้นิชิโนะอยู่ต่อไปแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วครับก็เขาปลดแล้วทางสมาคมปลดไปแล้วนะครับอยู่ต่อไม่ได้แล้วเอาโค้ชไทยดีกว่าในตอนนี้นะครับเอาโค้ชไทยดีกว่าสถานการณ์แบบนี้นะก็มาปั้นกันใหม่มาจัดการกันใหม่อันไหนที่มันผิดพลาดไปผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงจะทราบปัญหาอยู่แล้วก็คงจะแก้ปัญหากันต่อไปตอนนี้แหมเผื่อร้อนๆนี่ไม่รู้ว่าโค้ชไทยคนไหนจะมารับนะครับแต่มันต้องมีรุ่นหลายคนนะถ้าเกิดว่าไทยลีกมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับยังสรุปเตะกันยังไม่ได้แน่นอนครับโค้ชเขาที่คนที่จะหางานอยู่แล้วนะครับพร้อมเสียเสมอถ้าเกิดว่าไทยลีกมันเลื่อนนะครับใช้คำนี้นะถ้าเกิดว่าไทยลีกมันเลื่อนคือสมมติอย่างนี้นะยังไม่ใช่ว่ามันเลื่อนคือถ้าเกิดว่าไทยลีกเลื่อนเราอาจจะเห็นโปรไฟล์โค้ชดีๆที่มาดูทีมชาติไทยของเรานะผมพูดผิดใช่ไหมทางโคย่าครับผมพูดว่ายังไงขวดจะพูดบางครั้งผมก็เลยเกิดเหมือนกันนะคำพูดผมชุดแรกใครมีใครบ้างครับชุดแรกเดี๋ยวผมขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับนะโอเคนี่นะครับชุดแรกตามนี้เลยครับตามหน้าจอที่ผมขึ้นให้ดูนะครับก็มีผู้สามประตูนะครับแต่ที่สองผู้ผักนะก็เป็นผู้สามประตูนะครับมีธีรวัฒน์มีกฤษดานะครับเป็นกัปตันทีมนะครับมีสุภวุฒิเถื่อนกลางนะครับมีมูฮัมเหม็ดนะครับนี่คือ5ตัวแรกที่ในชุดแรกนะครับจะลงไปลุยกับทางญี่ปุ่นนะเด็กีโมครับใกล้แล้วครับอีก10นาทีว่าคงจะน่าจะเริ่มแล้วนะครับผมเข้ารายการก่อนเพราะว่าเรามาพูดถึงซีรีส์กันหน่อยนะครับมาพูดถึงไปหลังประเด็นเรื่องราวกันหน่อยนะครับถ้าท่านใดอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลก็ลองแชร์เข้ามาพูดคุยกันดูอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบอันไหนที่ไม่รู้คือบอกไม่รู้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทั้ง600ท่านในตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้ามาให้ดีแล้วนะครับเสื้อนะครับเสื้อของเชฟฟุตบอลกำลังสั่งทำอยู่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะได้มาแจกกันอย่างต่อเนื่องในช่วงไลฟ์สดนะครับมาแล้วเสื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาแจกกันนะครับช่อง32ครับถูกต้องครับช่องไทยรัฐถ่ายนะครับช่องไทยรัฐถ่ายครับเป็นกี่โมงครับตามกำหนดก็4โมงครึ่งครับหรือว่า16ในการดู3ทีทำไมจุดสดาไม่ลงครับเป็นกี่โมงครับวันไหนครับวันนี้แหละนะครับใกล้แล้วนะครับ
ื่องของสื่อการต้องการเวลาเจอกันมา17แมตช์รายการใหญ่นะครับไทยเราก็เคยชนะเขามาอยู่อีกครั้งส่วนใหญ่แล้วสถิติของทางฝั่งมิลานเขาได้เขาก็ข่มค่อนข้างเยอะนะครับแต่เกมที่บ้านเรานะก็เอาไม่ได้เพราะเราเคยชนะในบ้านของเรามาแล้ว2ครั้งเซฟหนึ่งร่วมกับการทุกติดสัญญาที่มองรู้เปล่าครับถ้ามองไม่เห็นในผลก็เห็นด้วยครับถ้ามองไม่เห็นในผลนะถ้ามองกันด้วยผลงานนะครับมันก็ไม่ดีจริงๆแหละแต่มันก็บวกกับปัจจัยอื่นด้วยถ้ามองในแง่ของผลงานก็ว่ากันไปตามการงานแต่ถ้ามองในแง่ของการพัฒนาระยะยาวก็ไม่เห็นด้วยแต่ผมว่าตอนนี้สถานการณ์ของโค้ชไทยน่าจะดีกว่าด้วยความเข้าใจนะครับผมว่าทุกครั้งเวลาที่เราเปลี่ยนจากโค้ชนอกมาเป็นโค้ชไทยทุกครั้งทีมชาติไทยมักจะทำผลงานได้ดีขึ้นสังเกตดูไหมในหลายยุคที่ผ่านมาในยุคของโคชิโก้การเปลี่ยนมาในยุคของโค้ชโตยผู้ดีขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในช่วงที่เปลี่ยนกันใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานของวงการพื้นฐานของทีมชาติไทยของเรายังไม่ดีมากพอผมใช้คำนี้แล้วกันว่ามันจะต้องพัฒนาโครงสร้างประติดต่อกันไม่ได้ตั้งแต่ชุดยูสิบหกจะส่งมันต่ออย่างไรที่ยูสิบเก้าจะส่งมันต่ออย่างไรที่ยูสิบสามปีนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีการจัดการมาเรื่อยๆนะครับยูสิบหกก็ได้แล้วนะครับโค้ชโม้ผู้ก่อนโม้นะครับก็เข้ามาคุมนะครับยูสิบเก้าปีก็เป็นสมบดอยูสิบสามปีก็พ้นจุดเพราะว่าถูกแต่งตั้งไปแล้วชุดใหญ่เดี๋ยวมาดูกันจะที่หน้าจะเป็นความเปิดใหม่โดยไม่ต่ำกว่า3อีหลานเก่งกว่าเราครับไม่ว่ากันอีหลานเก่งกว่าจริงๆครับอีหลานเก่งกว่าจริงๆยอมรับแล้วก็ถือว่าผมค่อนข้างเยอะถูกเขาระดับแถวหน้าเอเชียเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ไทยของเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดสวัสดีคุณที่สุดด้วยครับสวัสดีคุณที่สุดด้วยถ้าถามผมเรื่องโค้ชไทยเนี่ยเลือกใครผมเลือกโค้ชเที่ยครับดูมากแกเยอะดีจ้าราคาผมก็ถึงชอบอ่ะไม่มีครับไม่มีใครร้องหน้าเลยครับเป็นความที่เห็นส่วนตัวทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้ไม่มีใครมาปิดกั้นเรานอกจากจุดๆนะครับก็โค้ชแกนะครับโค้ชเที่ยโค้ชเที่ยผมไม่มาแล้วครับอยู่ชลบุรีตอนนี้คุณพรศักดิ์บอกว่าเกษตรเจ็บขาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับเพื่อนแฟนมาริโอเป็นโค้ชทีมชาติไทยครับแต่หน้าสนุกเลยทีเดียวแต่ผมมองว่าโค้ชไทยครับน่าจะเหมาะนะครับโค้ชไทยนะครับเอาสื่อสารง่ายๆหน่อยนะแล้วก็ขอให้เป็นโค้ชที่มีโปรไฟล์ดีเห็นแล้วมันผู้หญิงประมาณนี้มาแน่ใครมาแน่อย่างถ้าพูดถึงชื่อมาก็ต้องแข่งขันแล้วก่อนเน้นผมทีครับคุณอภิชาติอ่านแล้วครับฟุตซอลไทยกำลังเตะครับกำลังมาครับผมก็ดูใครมาตอนนี้ครับระดับโลกมาก็เหมือนเดิมแต่นะครับเอาจริงนะผมพูดถึงเรื่องของโครงสร้างทีมชาติเราต้องพัฒนาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะผมมองว่ามันต้องพัฒนาค่อนข้างเยอะเลยช่องนี้ถ่ายทอดสดไหมครับพี่เชื้อไม่ไม่ครับผมมาให้กำลังใจกันนะครับส่วนช่องที่ถ่ายทอดสดก็เป็นช่องรัฐช่องของฟุตซอลไทยแลนด์นะครับทั้งเพจเป็นบุ๊กแล้วก็ยูทูบเนี่ยจะมีช่องทางที่ดูแบบค่อนข้างเยอะเลยอันนี้
ี้รอบอะไรแล้วครับรอบชิงชนะเลิศนะถ้าโค้ชผมมองอาตุ๊กเปียพงศ์เนี่ยนะครับอาตุ๊กนะครับอาตุ๊กก็ถือว่าเป็นตำนานนะของทีมคนไทยที่บอกมาพูดถึงวงการฟุตบอลของเราอาตุ๊กพูดทีไรก็จะเตือนทุกครั้งหน้าผากกันนะอยากขึ้นเร็วไม่ได้เหมือนกันนะคอยรับขึ้นมาในอิสระสองแกนเนี่ยมีระดับที่เราดูสูงรถยาวมาก็ยังไม่ผ่านอะไรครับไปถึงมุสลิมโบราณโบราณผลงานในฟุตซอลโลกของทีมชาติอิรักปี2016เริ่มเยี่ยมมากนะเป็นปีที่ดีที่สุดของวงการฟุตซอลอิรักเพราะว่าฝ่ายอันสารผลงานเขาจะกิฟต์คือเอาชนะทั้งบราซิลแล้วก็เอาชนะทั้งโปรตุเกสในรอบชิงอันดับสามได้มีสนามแก้วเรายิงเลยครับยังแซงแล้วก็ยังตามเราอยู่นะครับศิลปะการโอกาสแรกของสมมติการแล้วก็มีเจ้าไทยมีสนามแก้วยอดขึ้นจะมาแล้วมาเล่นเล่นก็มาเล่นตัวโตอยู่เลยครับแล้วขึ้นมาของทีมการจะให้ทัศน์เลยก็จีบโอ้โหหวานเลยครับโอกาสที่สองเขาในเกมนี้แล้วก็การเป็นประตูขึ้นนำเลยนะครับอิเลซ่าลิฟตี้ฟัวทีครึ่งมาเองนะเป็นทีมท่าโอกาสที่ขึ้นนำทีมชาติไทยแล้วทีมสโมสรตัวที่ตามมาพักกันด้วยนะครับอันนี้สิ
ันที่สองไทยบอลมาต้องเบิ้ลแก้วมาก่อนโดนบีบเข้ามาด้วยนะครับทีเดียวว่าแล้วก็เสียบอลไปเป็นบอลบุกของเหยื่อยกตัวมาตรงนี้ที่ผ่านเข้ามาแล้วซับอีกทีนึงจะวิ่งจะดิ้งอีกทีนึงก็จะชุนแล้วได้อยู่นะคือทายต้องแตะที่เข้ามาก่อนนะครับสมมุติบอลพ้นเกียงหน้าฝาประตูนะครับเสียที่จะเล่นบอลต่อแล้วไม่ได้นะครับจะบอกสักทีแต่นี่จะวิ่งนะครับจะหาเก็บลูกทางบอลทั้งสองให้เดือดที่มาอีกทีแล้วลบฟังอะไรผู้สินมันกว่าอะไรครับเดือดดังนะอิสราต่อเพื่อนอยู่จิรวัตรยิงจังหวะจริงๆให้อิสราเข้าขวาจริงติดบล็อกอัพแล้วมองกันเข้าทางแล้วโอ้โหอย่างไวเลยครับทางมาก็เห็นตัวมีเอ้าโอ้โหยังไม่ได้ครับน่าไปชนเสาครับอาซาซาเดยิงลูกนี้ยังไม่ทันเลยบอลจังหวะสองโอ้โหแต่ตาวี่ครับแล้วบอลสุดท้ายจะเป็นแบบยังได้อยู่นะดูนะโอ้โหหวยเชื่อเลยครับตรงนี้หลุดขึ้นมากันไม่ได้ประตูที่สองครับวันนี้ก็สับสะเลยนะครับหมายเลขเจ็ดกับตันทีสามร้อยกว่านัดชนะเลยครับลงเล่นให้กับทีมชาติบูดาแล้วก็สี่แชมป์เอเชียนะเป็นคิดอินของกีฬานะครับเกือบไปเหมือนกันนะครับทีมไทยขอสนามมาอย่างคอมโบเนี่ยอัพแล้วให้แม่นมากด้วยเก็บได้ถึงเวลาต้องพิจารณานะครับกลับมาตั้งหลักขึ้นมานะครับรุสลินจะเจอกับหัวมัดวิ่งตามมาความเร็วครับแล้วเปิดมาตรงนี้ทันทีสองยังสกัดทิ้งไม่ได้ยังเก็บได้อยู่นะครับอาซาเซเลอาซาเซเลจะไปลุ้นยังไม่ผ่านสมมติแล้วครับเอาครับสมมติเลี้ยงจี้แล้วจี้ลูกนี้ต้องปัดทิ้งเอาก่อนนะครับโอ้โหมีโปรฉลาดนะครับแต่โปรพอฉลาดแล้วกันว่าน้ำหนักมันอาจจะไม่นานครับเหมือนที่ก็ปัดเพื่อป้องกันไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆก็เหมือนจะไม่ตรงกรอบเท่าไหร่เป็นเต็มมุมไหมครับของทีมชาติไทยอิสระวงแก้วครับเปิดยัดลงมาลูกนี้โอ้ทะลุไปหมดเลยครับโอ้หมัดเองครับไม่พร้อมที่จะเล่นด้วยนะครับเราเองก็จะมีพอจังหวะที่จะได้โต้ได้เถียงบ้างนะครับในการขึ้นมาแต่ละครั้งจะตะวัดมาตรงนี้ก็เล่นไปได้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดที่สองลงบ้างแล้วนะครับหมายเลข13ในฟ้าฮะเราประตูที่เลยตัวสองลงมาล่าสุดหมายเลข16ตัวที่สามอีกอาบาซีด้วยหมายเลข9เอาแค่ไปมาตรงนี้จะแตะลูกนี้ก็ยังบังเกิดได้ดีครับเดี๋ยวว่าอันนี้สอนปล่อยบอลเข้าสู่เล่นเร็วเลยครับโดยชายก็ลงเหมือนกันไปมาที่ลูกนี้โดนแซกไปนิดนึงเขาไม่อยู่แล้วเขาแย่งบอลกลับไปได้ครับจะมาคนเดียวยังไม่ผ่านกันนะครับเบรคครับอาชีพนี้นะครับหมายเลขห้าเอาชุดแรกไปพักครับแล้วก็เอาชุดที่สองมาสู้กันบ้างนะครับที่ของอิหร่านเบทคือทำไมเราคุยโดนสมมุติเอาไข่ดูนี่กักไปหน่อยนะกายมีเสียโบนชุดที่สองของเราก็มีเจษฎาชูเดชด้วยนะครับ